ถึงเข็มแบนหลังของคุณสิงห์ก็ฟังไปด้วยก็เดี๋ยวมันแตกต่างกันแค่ของคุณสิงห์ก็คือใส่แบบเท่ากัน1หยด1 2 3อันนี้5หยด1 2 3 4 5แต่ฝาต้องเล็กกว่านี้หลังจากนั้นถ้าเป็นการลดค่าสีแบบสมมติเราต้องสักโลหะเหล็กหรืออะไรเงี้ยมันมีเนื้อไงมีเนื้อโลหะอย่างเงี้ยกระโหลกก็มีเนื้อนะเราต้องใส่ขาวเข้าไปใส่ขาวเข้าไปเนี่ยแล้วแต่ที่จะคุมแบบการลอกมาใช่ไหมล่ะบางทีผมใส่ขาวเข้าไปเนี่ยประมาณ5หยดเพื่อเป็นงานเงาบางๆนี่แหละแต่ลอกมามันจะมีเนื้อนวลๆนุ่มๆถ้าไม่ใส่ขาวเนี่ยเวลาลอกมาเนี่ยปักนะมันมีอันไหนดูแขนตรงไหนลอกไหมเอ้ยตรงนี้ตรงที่ฝั่งนั้นที่อันนี้มันเอ้ยงานจันทร์นี่หว่าคุณสักจันทร์ใช่ไหมคือมันจะโปร่งแสงอันนี้ก็คือเราเรียนแบบใส่แต่มิกนะถ้าสักคนจริงควรใส่ขาวเข้าไปด้วยเนี่ยมันเหลวกว่าเดิมนะปึ๊บใส่ขาวเข้าไปหน่อยบางทีผมสักเนี่ยอย่างงานลงสีทึบๆแน่นๆเนี่ยใส่เกือบเต็มเลยมิกนิดเดียวเองเอาเข้ามาอยู่ดีอ่ะนี่ครับอยู่ในนี้ใช่ไหมกล้าใช่การกระตุ้นแล้วก็ฝึกจำเฉดสีจำเฉดก่อนก็คือก่อนสักทุกครั้งเนี่ยให้เราดูเฉดสีก่อนเนี่ยสีมันจะเหลวกว่าเดิมคุณสมบัติตอนนี้มันโป่งแล้วก็1หยดจำที่กระดาษทิชชู่ช่างสักต้องจำตอนลอกได้นี่ไง3หยดมันก็น้ำหนักก็จะค่อยๆไล่เหลือมา5หยดแล้วก็ดำร้อยมันจะค่อยๆเหลือมาแต่ว่าเราเอาฝาเล็กกว่านี้มันก็จะเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นแบบนี้มันยังอ่อนอยู่แต่เราเรียนไม่เป็นไรทีนี้ถ้าไม่มีสีขาวเนาะถ้าสมมติว่าสักจริงเนี่ยสีขาวขวดจะให้ดูก่อนตัวอย่างเกือบด้วยเอามาครูขอสีขาวให้สีขาวมันมีอยู่นะให้ดูเลยเผื่อที่จะไปสักคุณจริงเราจะได้นึกมิติออกสำคัญเลยจำลองเลยเผื่อนักเรียนสักแต่ถ้าเราสักคนจริงเนี่ยผสมขาวเสร็จหมดใช่ไหมครับมันจะเหนียวค่อนข้างเหนียวแล้วก็เอาฝาหนึ่งแยกออกมาเป็นใส่ตัวเนี้ยเปล่าๆเพื่อเอาไว้เปิดผิวคุณสมบัติน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันละอย่างเงี้ยถ้ามันใกล้หมดหรือเหลือเนี่ยเททิ้งนะแล้วก็ผสมใหม่บางคนเขาก็ผสมเป็นขวดไปเลยซื้อแบบเนี้ยเปล่ามาแล้วมาผสมเฉดไว้ทีนี้มาดูว่าสำคัญคือความแม่นยำหน้าเข็มอันนี้ประมาณถ้าผมสั่งคุณจริงก็จะอยู่ประมาณ3มิลคือปล่อยประมาณ3มิลถ้าเราดูแบบเนี้ยนะปล่อยค่อนข้างยาวนะครับเนี่ย3มิลเลย2มิลกว่าๆนะครับมีไฟไหมสมมติอันนี้ก็เล็กไปไซส์มันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงสมมติอ่ะเราจำลองให้ดูเฉยว่าสมมติว่าเทปไป1หยดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมขาวเข้าไปฮะเฮ้ยใส่ขาวเข้าไปอย่างนี้เลยหลังจากนั้นค่อยผสมมันอยู่ที่เราจะควบคุมแล้วว่าต้องการให้เหนียวหรือเหลวแต่ถ้าเราใส่ขาวเยอะกว่ามิกเนี่ยเวลาลอกมามันจะค่อนข้างแน่นนะครับทุกคนสีโอ้มันต้องสีแป๊ดๆหน่อยนะอันนี้คือเมื่อกี้เราใส่สีไป1หยดใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาตรงกลางเลยสี1หยดสี1หยดมันจะออกเป็นลักษณะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเนี่ย
ลอกมาอันนี้เทียบกันก่อนอันนี้คือสีประมาณ1หยดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างเข้มขึ้นทีนี้ไปใส่อันต่อไปคือเพิ่มเป็นสี3หยดก็1 3 5ใช่มั้ยล่ะเห็นมั้ยมันจะมีเนื้อขึ้นอันนี้คือสี3หยดสังเกตว่าจะค่อนข้างเหนียวเลยเห็นไหมเหนียวเลยลอกมาเป็นไงมีเนื้อเห็นไหมอันนี้ก็คือสี3หยดต่อไปก็เป็นสี5หยดฝึกจำค่าสีเนี่ยแบบในกระดาษทิชชู่หน่อยฝาก็น้อยปวดอันนี้เป็นสี5หยดเห็นไหมเป็นการลดค่าสีที่เหนียวนะเนี่ยเหมาะกับงานที่ลงสีทึบแน่นเต็มอย่างเงี้ยเราต้องใช้ขาวเข้าไปผสมมันก็จะเป็นมิติค่อยๆเข้มขึ้นครับอยู่ที่เราแล้วว่าจะให้มันแน่นขนาดไหน ถ้าต้องการให้มันแบบไม่แน่นมากก็ต้องใส่อยู่ที่ขาวใส่ไปนิดเดียวแล้วก็ใส่มิกแบบค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อกี้มิกน้อยกว่านะครับพวกนี้น่ะใช้ได้ไหมได้สมมติเอาใส่ขาวไปคนละหยดมันก็มีเนื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยผสมแบบนี้ก็ได้มันก็จะมีเนื้อค่อนข้างเริ่มมีเนื้อขึ้นนะไม่จางจุยลุยแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อขึ้นหน่อยอยู่ที่เราแล้วว่าเราอยากอย่างเช่นถ้าเราทำงานรองพื้นด้วยแสงเงาไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องใช้ขาวน้อยใช้ไปทางด้านมิกเยอะเพื่อเวลาเอาสีมาเคลือบทับเนี่ยสีจะได้ใสเนี่ยอันนี้ก็มันก็มาดูว่าเนื้อมันก็จะเริ่มมีเนื้อแน่นขึ้นนะทีนี้มันเหนียวเนี่ยพอมันเหนียวเสร็จเพิ่มความข้นใช่ไหมครับใช่มันอยู่ที่เราเนี่ยว่าลอกมาแล้วเนี่ยอยากให้มันมีเนื้อไหมถ้าต้องการให้มันมีเนื้อเนี่ยหรือโคเวอร์เนี่ยควรจะให้มันแบบขาวเยอะๆมันจะได้มีเนื้อใช่ไหมล่ะถ้าเราใส่แต่มิกเยอะอย่างเงี้ยมันลอกมามันก็จะโป่งเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นมันเหมาะกับการที่ถ้าลอกมาแล้วโป่งแบบนั้นอ่ะเหมาะกับการที่ทำเทคนิคเคลือบสีเหมือนที่คุณตูนจะต้องทำต่อไปก็คือเคลือบสีคือลงขาวดำไว้แล้วเอาสีมาเคลือบทับนั่นแหละต้องทำให้เป็นลักษณะโป่งไว้ก็คือแบบใส่มิกเยอะแล้วก็สีสดๆมาเคลือบทับมันถึงจะสว่างถ้าเป็นงานตีพัดญี่ปุ่นที่มันเงาเนียนเนี่ยเราต้องใส่เนี่ยเข้าไปด้วยขาวทีนี้พอมันสีเหนียวเสร็จปุ๊บปัญหาเกิดเลยก็คือเช็ดยากเพราะว่ามันเหนียวไงจึงต้องเป็นยังไงเปิดผิวก่อนถ้าเราสักคนจริงเราจะเปิดผิวก่อนมันบวมเอาของคุณตูนก็ได้เนี่ยเอาแบ็กกราวด์ก็ได้สวยแล้วอันนี้บางนี้มันแผ่นละเท่าไหร่นะแต่บางนี้ติดดีเฉยเลยนะสมมติว่ามันมีแบ็กกราวด์เนี่ยเวลาลงวัสลีนแนะนำว่าให้ลงกว้างเพื่อการเช็ดแล้วก็มีการซ้ำของเจ็ดเดี๋ยวสักพีเทสเราจะไปจำลองสักจริงที่ห้องสักให้สักหลังจากนั้นก็อันนี้มันยังไม่คนหรอกมันคือมาจากไหนหยดใส่ก็ทดแทนกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เหนียวข้นอยู่ที่เราควบคุมขาวแต่ที่แน่ๆต้องเปิดผิวด้วยสีอ่อนสีที่มีน้ำเยอะๆก่อนหรือจุ่มน้ำก็ได้เพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยมันโดนเปิดออกเวลาเราลงสีพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องไปบดเยอะรูปทีเดียวก็ติดแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นให้เห็นอย่างนี้ก่อนก็คือให้เห็นองศาเข็มก่อนคนจริงก็เท่านี้เลยผมไหนใช่คนจริงครูสักเท่านี้คือมันอยู่ที่การเฉียงไงถ้าเราเฉียงมากเนี่ยมันจะทำให้สีไปซ้อนกันไงถ้าสมมติว่าเราดูแบบนี้อันนี้คือการวางเข็มไงอย่างนั้นมันติดก้นมันอยู่ที่เครื่องละอันนี้มันเฉียงได้ไม่มากมันติดก้นถ้าเป็นเครื่องพวกนั้นมันเฉียงมันพับแจ็คออกไงเนี่ยมันอยู่มันติดก้นจะเห็นความแตกต่างถ้าสักคนจริงมันโค้งถ้าเราสักเนี่ยเฉียงกับผิวหนังมากเวลานอนเข็มลงเนี่ยมันลงไปเนี่ยคือถ้าเราเฉียงแบบนี้มันลงไปประมาณ1มิลอ่ะเอาอีกเวลาลงเนี่ย
มันไม่ได้สักลึกมากนะครับก็คือแบบนี้มันจะไปอยู่สีแนวค่อนข้างซ้อนกันแต่ถ้าเราสักแบบแนวนี้เนี่ยมันก็ไปวางแนวดิ่งเพราะฉะนั้นแนวเข็มที่เราเฉียงเนี่ยมันมีผลกับการเต็มของสีเพราะฉะนั้นถ้าเราเฉียงมากเท่าไหร่มันยิ่งจะทำให้เราสีเนี่ยไปซ้อนลงอย่าลืมต้องปล่อยเผื่อนะอันนี้คือเฉียงมากขึ้นละอย่าลืมปล่อยเผื่อแถวบนไงเฉียงมากขึ้นเท่ากับว่าวางสีเนี่ยซ้อนกันมากขึ้นนี้มาดูเวลาสไลด์ล่ะแล้วอีกอันนี้ก็คือถ้าเราตั้งมากค่อนข้างตั้งมันจะออกมาเป็นแบบนี้คือมันไปวางแนวดิ่งลึกคือลึกเท่ากันก็ตามแต่มันไปวางในแนวดิ่งนี้มาดูว่าอันที่หนึ่งก็คือสไลด์จากเข้มไปอ่อนจุ่มปุ๊บลงวัสลีนหน้าเข็มบิดใช่ไหมหน้าเข็มมีสีหน้าที่หนึ่งอันนี้ทวนหน้าที่หนึ่งหน้าเปิดเฉียงเปิดต้องช้าๆลงเฉียงเปิดแบบนี้หน้าที่2เฉียงปิดหน้าที่2เฉียงปิดเนี่ยเฉียงมาแนวนี้หน้าที่3เฉียงสามเหลี่ยมหน้าที่4เฉียงออกข้างหน้าที่5วางดอทมีทั้งหมด5หน้าที่เราใช้ทำงานอย่างนี้อ่ะโอเคหลังจากนั้นมาดูซิว่ามันต้องเนียนจะลงสีเนียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การรองพื้นตั้งแต่แสงเงาหน้าที่2เนี่ยมันซ้อนเข็มไงพอมันซ้อนเข็มเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราสไลด์เนี่ยมันปิดความแน่นได้ดีกว่าหน้าที่1มันเปิดเป็นร่องไงมันเปิดตรงไงเพราะฉะนั้นเวลาเราสักเราบิดหน้าเข็มปิดนิดนึงเห็นไหมแค่นี้ก็เกือบเต็มแล้วเนี่ยปั่นไปกลับแค่นี้อย่างเงี้ยแค่แบบบางๆนิดเดียวมันก็จะปิดเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเฉียงเข็มด้วยนะครับใช้เบอร์15อย่างเงี้ยเวลาเราสักจริงอ่ะลดเหลือเบอร์11เองเฉียงปิดทีนี้เวลาสไลด์สเต็ปที่1จากเข้มไปอ่อนเฉียงปิดค่อยๆลงเข็มดันอันนี้อัดสีกว้างขึ้นกว้างขึ้นกระจายออกกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ดันยกฝั่งแสงเงาอ่อนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ทิ้งรอยเข็มมันจะเป็นน้ำหนักมันจะเป็นสเต็ปปาดอันนี้คุยกันเอาน้ำมันดีกว่าน้ำมันพืชมันจะไปสู้น้ำมันได้ยังไงใช่ไหมแต่หนังเทียมแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันติดง่ายแล้วก็น้ำกับน้ำมันแยกตัวกันทีนี้มันก็จะเป็นสเต็ปของมันจะเป็นรอยเข็มไงคือมันจะเป็นรอยเข็มอยู่แล้วเพราะเครื่องทำงานดอทให้เราถ้าเราซ้ำอีกรอบนึงก็คือบิดนิดนึงก็ได้เนี่ยข้อมือเพื่อการกระบาดเนี่ยเพื่อการกระบาดลายเข็มแบบนี้นะปุ๊บการกระบาดนิดนึงเข้มกว้างขึ้น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 แล้วก็ดันออกนี่ทำช้าๆไงมันจะเริ่มไปปิดรอยเข็มลดค่าสีด้วยน้ำเดี๋ยวมันเข้มขึ้นเนี่ยก็ดึงออกให้มันนุ่มอันนี้ทำช้าๆนะครับกว้างขึ้นกว้างขึ้นดันออกเนี่ยดึงออกจนมันอุ้ยผิดดึงสีออกนะฮะสีมันจะดึงออกมันจะโดนดึงออกเพื่อไปปิดรอยเข็มปิดรอยเข็มให้มันเนียนนะค่อยๆขยับมาติดรอยเข็มแสดงว่าเวลาเราสักน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนนะใช้การลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกไปจนมันน้ำแทบจะใสเลยเวลาสักเนี่ยยังมีสีนะครับเนี่ยดึงออกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไล่จากเข้มไปอ่อนทีนี้มันเหมาะกับแบ็คกราวด์แต่ทีนี้แสงเงาเนียนเนี่ยมันระวังไงพอมันระวังเสร็จเราควบคุมยากเราจึงต้องเปิดผิวก่อนการเปิดผิวก็อย่างเช่นเอาสีเบอร์หนึ่งเนี่ยจุ่มน้ำอีกตักนี้เลยครับสมมุติว่าต้องลงแบ็คกราวด์แบบกว้างๆแบบนี้เวลานั้นก็สีเบอร์หนึ่งฮะเนี่ยฝามันจางกว่าไง
เห็นไหมน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันเวลาเราสไลด์ให้เราสไลด์เป็นลักษณะอย่างนี้แหละก็คือการกระบาดสารขึ้นลงเห็นไหมน้ำกับน้ำมันมันพากันไปแล้วเวลาเช็ดเราก็เช็ดแค่นี้มันก็ออกแล้วนะครับเอาอันนี้มันมองเห็นด้านล่างโคตรบางมีหนังเทียมเอาอันใหม่ๆมาลองหนังเทียมอันใหม่ๆที่เมื่อกี้ที่ถือมาเนี่ยมันมองเห็นนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวละของใครของผมนี่ครับใส่อะไรไม่เอามาลองหลายเฉยมันมองมันจะได้ไม่เห็นเงาหลอกเราจะได้เห็นสีมันหน่อยทีเนี้ยคือเห็นไหมมันจะมีลายเข็มแบบนี้อุ๊ยผมเตะหรือเปล่าเวลาเราอันนั้นน่ะสมมติว่าพื้นที่มันเงามันอยู่แบบนี้นะพื้นที่กว้างเวลาเราสไลด์หนึ่งเห็นไหมเอียงเข็มเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเอียงเข็มมันเป็นไงมันไปซ้อนสีเราเลยปั่นไม่เยอะไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไงมันจะเนียนนุ่มเท่ากันเอาสีเข้มขึ้นอีกหน่อยมันสีมันน้ำหนักอ่อนกว่าต้องใช้ฝาไซส์เล็กกว่านี้เนี่ยก็ให้เห็นว่าเวลาสักคนจริงไม่ได้ปั่นเยอะเลยสมมติถ้าเราวางแนวดิ่งเป็นไงแนวดิ่งปั่นแล้วนะวางแนวดิ่งเนี่ยมันก็เป็นดอทเนี่ยให้มันเหนียวนี้หน่อยคือหนังเทียมเนาะยังว่าหนังเทียมคือหนังเทียมเราจะเห็นว่าเป็นลางๆของแสงเอาเปิดผิวเนี่ยผิวก็จะเริ่มแดงเราเอาเปิดให้มันนุ่มเท่ากันเวลาเราสักเนี่ยเปิดให้มันนุ่มเท่ากันเนี่ยเปิดผิวก่อนเพิ่มรอบขึ้นอีกมือเริ่มคล่องแล้วต่อไปเนี่ยนะเพิ่มรอบอีกแต่เฉียงดูเฉียงกับผิวหนังกากบาทลายกากบาทลายเข็มนิดนึงบิดปุ๊บใส่สีเข้าไปอีกกากบาทลายเข็มเนี่ยเอาดูจริงๆว่าเราไม่ได้ปาดบ่อยมันก็จะไปรองพื้นให้เต็มนี่คือการเปิดผิวด้วยสีอ่อนตัวนี้ต้องเพิ่มอีกนะตัวนี้อย่างละหยดมันอ่อนกว่าไซส์ที่เราใช้ฝามันใหญ่ฝามันใหญ่จริงๆเราใช้ไซส์ M ใช่ไหมสั่งไซส์ M มาเราใช้ไซส์ M นะพอดีใช้เลยอันนี้ก็เล็กไปนี่จุ่มเข็มเบอร์ใหญ่ไม่ได้เบอร์23ใช้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาเบอร์ M นั่นแหละเห็นไหมเราจุ่มปกติเราจุ่มแค่น้ำหนักนี้นะอันนี้ต้องมาจุ่มน้ำหนักแบบขึ้นไปอีกนี่เนี่ยเห็นนะปึ๊บกากบาทแล้วนี่กากบาทลายเข็มอันนี้เปิดผิวเพื่อต้องการลงแสงเงานุ่มเนียนมันจะเช็ดออกง่ายโอเคน้ำหนักมันประมาณนี้แหละลงวัสลีนแบบกว้างๆไว้หน่อยเนี่ยกระดาษทิชชู่ลงแล้วก็ลูบออก1หยดเปิดผิวก่อนกากบาทปึ๊บมาต่อลายเห็นไหมมันไปกับเข็มแบบนี้นะครับน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันแล้วมันจะพาไปกับเข็มถ้าเราวัสลีนแหละมันไม่ไปด้วยนะมันเหนียวมันไม่ไปกับเข็มนะไม่ดึงกันนะทีนี้เราก็เปิดดูความนุ่มของมันก่อนเปิดดูความนุ่มสมมติว่าเนี่ยก็เก็บพื้นที่กว้างก็เปิดแบบนี้ไม่ได้เช็ดแรงเลยนะตอนนี้คือเราแค่ลูบออกถ้าเป็นเราส่วนใหญ่เราจะเช็ดแบบโอ้ยหนึบอันนี้คือเปิดผิวเสร็จเช็ดออกแค่ธรรมดาหลังจากนั้นก็เอาสีจริงมาลงแล้วถ้าผิวมันเปิดนุ่มแล้วนี่ลงอีกนิดนึงนะเฉียงกับผิวหนังนะเฉียงมากเลยพอเฉียงมากเป็นไงมันไปซ้อนสีส่วนเป็นแผลน่ะคือการเราไปสไลด์ตัวเราไปงัดมันเนี่ยเราสักอยู่แนวนี้เราไปสไลด์ตัวงัดแนวนี้ไงถ้าเราไม่สไลด์ตัวดูดิมันจะลายเดียวกันทั้งงานหลังจากนั้นเอาสีจริงของวัตถุลงนะ
อย่าลืมว่าสีดำเข้มเนี่ยมันเหนียวที่สุดตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นยังไม่ลงสีนี้ไงจะลงสีนี้ก่อนเพราะว่ามันดำเข้มสุดแล้วก็จะลงสมมติพัดไปฝั่งนี้เข้มก็สไลด์ล่างขึ้นบนแบบนี้ปึ๊บล่างขึ้นบนเนี่ยกากบาทลายเข็มนิดนึงกากบาทเนี่ยกากบาทลายเข็มแบบนี้ครับเนี่ยกากบาทลายเข็มปึ๊บกากบาทเห็นไหมเมื่อกี้สารแล้วนะบิดศอกไปกากบาทลายเข็มแล้วเพื่อเราจะตีพัดให้มันไปฝั่งนี้อ่อนทีนี้ถามว่าตีสั้นหรือตียาวดีกว่าถ้าเป็นสีแบบนี้ตีสั้นดีกว่านี่มันตียาวไงมันกลายเป็นว่ามันวางห่างใช่ไหมล่ะลดค่าสีด้วยน้ำก่อนแล้วเข็มเบอร์15ถ้าเราใช้เบอร์เท่าไหร่นะเบอร์23ไหมเป็นไงปาดทีมันก็เต็มเร็วเนี่ยเบอร์15อันนี้คือลดค่าสีด้วยน้ำปุ๊บดึงออกแล้วก็เอาสีต่อไปก็มาเชื่อมสีน้ำหนักต่อไปก็คือสีน้ำหนักนี้เข้ามาเชื่อมเนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่พื้นที่กว้างแบบนี้มันจะได้เต็มเร็วเพราะว่าสากลจริงเราใช้เบอร์อย่างเงี้ยอย่างน้อยเบอร์19ใช่ไหมล่ะแล้วก็บวกกับอะไรบวกกับเครื่องที่มันตีสั้นๆหน่อยเก็บให้มันเนียนทีนี้ผมก็มาใส่ตัวดำร้อยเลยดำร้อยเรียนหนังเทียมให้หมดก่อนนะหลายคนว่าโอ้ยทำหนังเทียมแล้วไปทำคนจริงคนละเรื่องเลยคนจริงติดง่ายกว่าอันนี้คือใส่ดำร้อยนะอย่าลืมมันจะมีขอบนะขอบรอยต่อแสงเงาให้เราเนี่ยมันจะมีรอยขอบเนี่ยหลายคนจะมีขอบตรงเนี้ยรอยต่อเนี่ยลดค่าสีด้วยน้ำหน่อยแล้วดึงออกเนี่ยเห็นไหมเฉียงเข็มปุ๊บสไลด์เป็นขึ้นบนแบบเนี้ยมาแล้วเมื่อวานผมไม่ลดค่าสีด้วยน้ำมันมีขอบไงมันจะเป็นขอบมันไม่คือมันต้องลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกเพื่อให้สีอ่อนเนี่ยสีเข้มเนี่ยมันไปซอฟลงเนี่ยดึงออกแล้วก็ดูความเนียนหน่อยทีเนี้ยเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยมันตียาวพอมันตียาวเนี่ยจริงๆต้องไปเท่านี้มันถึงจะวางเม็ดสีละเอียดไงเนี่ยเนี่ยสาธิตแล้วไงก็คือมันอยู่ที่การเดี๋ยวจะเอาเครื่องคอยให้ดูว่าถ้าตีสั้นหลังจากนั้นก็ลดน้ำหนักไปเรื่อยๆอยู่ที่เราตัวนี้น้ำหนักอ่อนก็ใส่นี้ก็ได้เนี่ยจริงๆเราต้องไปแบบแค่นี้นะเครื่องตียาวแบบนี้เนี่ยมันถึงจะเรียบถ้าเป็นตีสั้นล่ะมันก็ปึ๊บเดียวส่วนใหญ่เครื่องมันตั้งมามันจะเป็นตีกลาง3มิล 3.5 มิลก็พอดีมือปั่นแต่พูดถึงว่าถ้าผมเลือกเอาแบบความเนียนความอันนั้นน่ะมันจะปี๊ดหมดเลยแล้วก็เก็บสักหน่อยหนึ่งเห็นไหมไม่มีรอยต่อเพราะว่าเราสไลด์ล่างขึ้นบนแบบนี้ปึ๊บบิดหน้าเข็มนิดนึงบิดปึ๊บมันกากบาทกันแล้วเนี่ยกากบาทกันแล้วทีนี้มันก็จะเรียบเพราะว่าเข็มมันไปลายเดียวกันกว้างขึ้นถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยหน้าใหญ่ๆเนี่ยมันปาดทีเดี๋ยวให้ดูเข้าเข็มออฮอกเอาอยู่ในนี่เนาะออกจุ่มผิดอีกแล้วโอ้ว่ะแก้วเหล้านี่มาตั้งใกล้ไม่ได้เลยกินกาแฟทำไมกินง่วงนะทีนี้หนังเทียมช่างมันคือเอาเนียนไว้ก่อนครับถ้าเป็นคนจริงเราปาดนิดเดียวมันนุ่มกว่าอันนี้ตีผัดถ้าเราทำแนวเนี้ยมันจะเป็นเส้นให้เราทำสไลด์เนี่ยวงรีล่างขึ้นบนแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นเส้นเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้ก็เก็บแล้วแต่ว่าถ้ามีซูเปอร์แบ็กก็ซูเปอร์แบ็กใส่ของนี้ที่แน่ๆเปิดผิวก่อนหลังจากนั้นมันจะไม่มีอะไรต้านมันจะลงง่ายแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยพื้นที่ซ้ำๆกันเนี่ย
หรือพื้นที่เล็กๆแบบนี้ปล่อยเข็มร้อยเนี่ยคือมันเล็กจัดแล้วคือเข็มแบนก็ทำเข็มร้อยได้ทั้งงานลงสีทึบกราฟิกหนึ่งก็คือวางแนวโครงสร้างแสงเงาอย่างเช่นแนวหาแสงก่อนปั๊บแสงเข้าฝั่งนี้พวกนี้เป็นรูปทรงกระบอก2เปอร์สเปกทีฟของตัวนี้ขอที่ช่วยนะเปอร์สเปกทีฟของทรงเรขาคณิตทรงกระบอกเนี่ยดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เอาปากกามาอยู่นะเอานี่ไงให้เราดูแบบนี้จากสมมติว่าเราเอาท่อแบบเนี้ยเราใส่ยางเข้าไปเนี่ยใส่ยางรัดเข้าไปแบบเนี้ยเป็นวงๆแบบเนี้ยเป็นข้อๆแบบเนี้ยแล้วเราไปงอยางเนี่ยสมมติว่าเราใส่ถ้าวาดภาพกระดาษมีไงปั๊กกระดาษใบประกาศตัวเนี่ยเอาไว้หน่อยข้างบนเนี่ยเอากระดาษแข็งตัวเนี่ยเอาออกหมดแล้วใช่ไหมกระดาษแข็งไหมใช่เอาออกแยกมาครับทีนี้เรามาดูแบบนี้เราเอาท่อยางมาเนี่ยให้เรานึกแบบมิติแบบนี้ก่อนท่อยางมาแล้วเราใส่ยางรัดเข้าไปเป็นข้อๆแบบนี้เมื่อกี้ไงใส่ข้อไปรัดเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราไปงอลงปึ๊บมันจะอยู่ตัวแบบนี้สมมติเรางอลงท่องอท่อลงปุ๊บมันจะต้องอยู่แบบนี้สิยางตัวอย่างเงี้ยเซนเตอร์เดียวกันเห็นไหมฮะมันจะต้องอยู่เซนเตอร์เดียวกันความเป็นจริงแล้วนะอันนี้กฎบังคับของเปอร์มันเลยเนี่ยมันจะต้องวิ่งมาหาแนวเซนเตอร์กลางเดียวกันคือตรงเนี้ยแม้กระทั่งมือเราเนี่ยเห็นไหมวิ่งมาแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นงูหรือมังกรหรืออะไรมันเป็นลักษณะตัวแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นงอลงปุ๊บท้องหรือลายอะไรมันเนี่ยต้องอ้างอิงมาที่เซนเตอร์เดียวกันตัวนี้เป็นตัวมาดูตัวนี้มันงอแบบนี้ก่อนหาเส้นเกตเตอร์เหมือนเดิมเกตเตอร์คือเส้นแกนกลางของวัตถุนะครับทวงสมดุลไว้ก็ผ่ามาก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจหาเส้นแกนกลางก่อนงูเป็นลักษณะทรงกระบอกเอาอันนี้มันมีไอตัวด้ามหอกมันอยู่นี่นะขอด้ามหอกถูกไปเลยเจอไหมจะขอเอาเครื่องเส้นตัวนี้มาเนี่ยเปลี่ยนด้ามเมื่อคืนหนีไปไหนอ่ะเมื่อคืนอันนี้จะสาธิตหลากหลายอุปกรณ์ละแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนได้ด้านห้องเมื่อกี้เมื่อกี้ไงครับที่ผมเอามาจับยูเมื่อกี้นี่ไงปั๊บทีนี้เรามาดูอันนี้จะอธิบายหลากหลายเลยครับยังผมเมื่อวานเยอะแยะเลยใช้3เบอร์นะหมดอีกไหมมีหมดไหมเบอร์23ด้วยหรือเปล่า23ก็ตอนแรกใกล้19เราสักเข็มแบนสักเข็มใหญ่นะเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเจอพื้นที่ซ้ำๆแบบนี้ต้องแม่นอุปกรณ์อุปกรณ์จะช่วยได้เยอะระบายได้น้อยเกินเปลี่ยน23ระบายมันเลย
เครื่องเดี๋ยวนี้มันถ้าเป็นในยุคก่อนอะโคตรเพอร์เฟกต์เลยเครื่องในแบบเนี้ยแต่ในยุคนี้มันมีให้เลือกเยอะมันก็เลยธรรมดาไปเลย สำหรับผมแหละแต่ก่อนอะมันมีแต่โมเอาไงมีแต่เผาเข็มอะเอาไฟแช็กเผาแล้วก็โมมันไม่มีแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นหลัก 8-9,000 เงี้ยยุคนี้มันมีเยอะขึ้นอันนี้ทีนี้เรามาอ้างอิงแบบนี้อย่างที่หนึ่งก็คือหาเส้นแกนกลางเพื่ออ้างอิงจุดเปิร์มเมื่อกี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเส้นแกนกลางมันอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้คือเส้นแกนกลางแล้วก็อันนี้ไว้ดูก่อนแกนกลางของงานปึ๊บโค้งมาต้องหาให้เจอนะครับแกนกลางของงานดูสมดุลไงฮะดูหลักสมดุลเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปเราต้องดูนี่ด้วยอ่ะปึ๊บเนี่ยแกนกลางตรงสมดุลเห็นไหมผมจะหาแกนกลางก่อนแกนกลางของงานเพื่อจะอ้างอิงเส้นเกตเตอร์สำคัญนะครับว่าเวลาในการวาดรูปเนี่ยแล้วก็ค่อยบิดมาท้องมันค่อยๆบิดหายเพราะว่าถ้าเราต้องเช็คด้วยเช็คของงานเราหลังจากนั้นก็สังเกตว่ามันจะงอแบบนี้ในตัวงอเห็นไหมฮะในตัวงอผมจะกำหนดเซตเตอร์มันไว้คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้างออย่างเงี้ยมันคืองอทรงเนี้ยเซตเตอร์มันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นพวกขี้พวกเนี้ยพวกท้องมันเนี้ยมันจะต้องมีการวิ่งไปหาที่เดียวกันนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมวิ่งไปหาที่ตรงกลางมันแล้วก็ตัวนี้มันเริ่มขนาดแล้วไงมันก็เป็นแนวตรงไงแล้วก็ค่อยตรงแบบเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยของเราจะดูว่าสมมติให้ดูสมมติทำปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าเนียนตาเลยอย่างเช่นผมกำหนดมาแล้วปุ๊บโค้งดูแนวโค้งดีๆปุ๊บเห็นไหมนะแนวโค้งของเรามันเป็นมุมเปอร์ไงทีนี้ก็กำหนดมาปุ๊บตรงกลางหลังจากนั้นผมจะสนใจไปที่เส้นเกตเตอร์ละของเราละเนี่ยเนี่ยนี่น่าจะอยู่ตรงนี้เกณฑ์กายให้มันมาที่เดียวกันครับพยายามอ้างอิงจุดที่มันมาที่เดียวกันทีนี้มันมาจากตรงนี้มาปุ๊บมันจะเริ่มตรงก็ตรงของมันเลยแล้วก็พอมานี้โค้งฝั่งนี้แกนกลางของโค้งไงเราหมุนเป็นวงกลมอ่ะถ้าเราหมุนเป็นวงกลมปุ๊บเรากำหนดมาอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นพวกนี้ก็ต้องวิ่งเข้ามาสู่ที่เดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยนั้นมันจะเริ่มคือทุกอย่างมันจะเริ่มวิ่งเข้ามาเป็นแบบตรงกลางเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมกำหนดโค้งแบบนี้แกนกลางก่อนแล้วก็กำหนดจุดเปิดมันถึงจะทำให้พวกนี้ไม่เพี้ยนทีนี้ก็ใส่เลยเคเบิลเจ็ดแบนถ้ามีแจวเลยงานนี้จะได้เองใช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ทีนี้งานทุกงานเลยครับขึ้นชื่อว่าอันนั้นน่ะให้เรากำหนดงานของเราเป็นหลักเราอยู่ที่เราขึ้นรูปทีนี้เมื่ออันนั้นเสร็จปุ๊บใช้เข็มเบอร์ใหญ่ก็ได้ใช้เทคนิควิบเข็มตัวนึงนี่อย่างเงี้ยก่อนวาดรูปทุกครั้งให้หาเส้นเกตเตอร์ก่อนไม่งั้นควบคุมสมดุลยากหมดเลยทุกชนิดเลยพวกเครื่องอินเจต้าทันเดอร์เครื่องตัวละ 20,000 เหมือนกันต้องถอดนี่ออกก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปตอนติดเพราะว่ามันต้องให้มันสปาร์คดันไฟก่อนทีนี้เราก็มาใส่กำหนดแสงมาปุ๊บกำหนดแสงของคุณตูนต้องก็เหมือนกันกำหนดแสงทีนี้เริ่มถอดเป็นเหลี่ยมเรขาคณิต
ครงสร้างหลักยังสำคัญผมจะต้องถอดเหลี่ยมเรขาคณิตเนี่ยเมื่อเรามีเส้นเกตเตอร์เสร็จเราจะเริ่มกำหนดสมดุลได้แล้วเนี่ยอันนี้คือเหลี่ยมปุ๊บอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมเรขาคณิตพับลงมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยๆเป็นปีกแก้มช่างต้องมีความเข้าใจเรื่องของแบบอย่างนี้แล้วว่ามันอยู่มิติเรขาคณิตไหนนะครับเราอันนี้เรากำหนดก่อนปึ๊บเดี๋ยวเส้นพวกนี้หายไปหมดหลังจากนั้นเกตมันนี่ผมเห็นก่อนอันนี้คือโครงสร้างที่ต้องควบคุมดูแบบประกอบอันนี้คืออัตลักษณ์ไงอัตลักษณ์ของเฉพาะละผมจะดูแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ค่อยมาเป็นสันหลังแสดงว่าเราจะเห็นตัวนี้1แล้วก็เป็นสันหลังไปเส้นแกนกลางกำหนดเส้นแกนกลางเป็นตัวกำหนดความโค้งอยู่ที่เราแล้วว่าจะทำเก็บพื้นผิวก่อนแล้วค่อยทำโครงสร้างแสงเงานะครับผมทำเก็บก่อนเลยก็ได้นะครับแสงเข้ากำหนดเข้าฝั่งนี้ดูจากแบบฝั่งนี้ต้องเข้มเก็บซอกเมฆเก็บงูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนี้หน่อยนะก็เนี่ยปึ๊บเนี่ยข้าวหลามตัดเข้าไปปึ๊บข้าวหลามตัดตัวนี้เข้มหัวมันจะยุบยับกับเพื่อนหน่อยเราต้องมาร์คข้าวหลามตัดเข้าไปเนี่ยข้าวหลามตัดแต่เข้มๆฝั่งนี้ไงฝั่งที่มันซ้อนอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมจะเข้มอยู่ฝั่งนี้อันนี้ผมจำอัตลักษณ์เอาก็จริงๆควรดูแบบนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอนาโตมีของมันเลยอย่างเงี้ยคือเฉพาะอะไรเนี่ยผมก็ใส่เกล็ดแบบลักษณะแบบนี้เลยเพราะงานชิ้นนี้ต้องการแบบฝึกหัดชิ้นนี้ต้องการให้เจาะไปทางด้านการให้ค่าพื้นผิวที่ซ้ำกันแล้วก็ผมก็ใส่เงาแหละแต่เก็บเนี่ยจะทำยังไงถ้านักเรียนไปเจอใช่ไหมนี่ผมก็จะทำพื้นผิวมันก่อนจับอัตลักษณ์มันแล้วว่าบวกกับเส้นเกตเตอร์แกนกลางอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ยังจะหาโครงสร้างมันอยู่เนี่ยตามันก็ต้องมีเก็บอยู่เนี่ยพวกนี้มันมีเก็บหมดเลยใส่เข้าไปนะครับตอนนี้มันยังไม่มีการคัดโครงสร้างแสงเงาจริงหน้างูมันจะหน้าบุ๋ยบุ๋ยกว่านี้อันนี้หน้าน่ารักอยู่หน้ามันยังไม่ขู่หน้ามันจะเป็นแบบน่าเกลียดกว่านี้เห็นแล้วคือเกลียดมันจะเยอะไงฮะเนี่ยพวกข้างหน้ามันเนี่ยพอเราใส่เกล็ดเข้าไปใช่ไหมครับรายละเอียดมันจะเริ่มทำให้ดูน่าเกลียดขึ้นอย่างนี้ครับผมใส่เข้าไปนะหน้ามันก็จะขยับขยันขึ้นมากขึ้นแต่ว่ายังอ้างอิงเป็นข้าวหลามตัดอยู่จังหวะนี้ให้เราดูตัวของมันด้วยนะครับของคุณสิงห์ก็เดี๋ยวก็พอนั่นก็ตัดเดียวคืนเดียวก็เสร็จแล้วมั้งทีนี้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาคาร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับใช้หลักการเดียวกันจะเป็นปลาคาร์ฟตัวเล็กตัวใหญ่เวลาเราทำงาน1แหละหาเส้นเกตเตอร์2จับเฉพาะทีนี้หัวมันปึ๊บหัวมันเนี่ยให้เราเอาเสียบเบอร์เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้
ันนี้เป็น RS อ่ะให้ดูด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะได้เห็นหลากหลายเพราะว่าอันนี้เป็นการคอมเมนต์แยกออกจากแบบฝึกหัดเพราะว่าแบบฝึกหัดอ่ะมันบอกวิธีการทำงานแต่ไม่ได้บอกดีเทลพวกอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่เช็คออกแล้วก็หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยคือเวลาลงสีเนี่ยมันอยู่ที่สเต็ปแรกก็คือการลองเพราะฉะนั้นคุณตูนก็ได้เรียนเรื่องสีเนาะว่าเอาสีดำรองพื้นไว้แล้วก็เก็บเคลือบเข้าไปเลยผมทำเฉพาะบางจุดนะฮะอันเนี้ยเก็บดีเทลมันแพงเพราะอย่างนี้หนึ่งก็คือการให้ค่ารายละเอียดนะผมจะเก็บไปที่ซอกของพวกอย่างเงี้ยกำหนดแสงไว้แล้วครับเมื่อกำหนดแสงไว้แล้วมันจะเข้มอยู่จุดที่ทับซ้อนใช้เข็มรอยการทับซ้อนการทับซ้อนของมันมันจะเริ่มเป็นหลังจากนั้นก็อ้างอิงเส้นเกตเตอร์ทำอันนี้คือผมใช้เทคนิคการทำพื้นผิวก่อนแล้วค่อยเคลือบผมสร้างแสงเงาแล้วก็ค่อยเป็นปีกค่อยเป็นตัวนี้มันแล้วเจ็ดไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เจ็ดให้ค่าเจ็ดมันไล่เข้ามามันก็จะเริ่มน่าเกลียดขึ้นตอนนี้เพราะว่ามันต้องขยายหน่อยเห็นงูนะผมให้ค่าน้ำหนักตรงที่เป็นซอกข้าวหลามตัดหลังจากนั้นอันนี้ก็ค่อยไปทำสูตรซ้ำๆตัวนี้จะเป็นแม่เบี้ยมันใช่ไหมฮะเบี้ยมันตัวนี้คือเป็นเก็ดไหมเป็นเก็ดหรือเปล่าเก็ดเป็นจางมันเป็นเก็ดหรือเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเก็ดเป็นเก็ดเหรอใช่ครับอ๋อถ้าเป็นเกล็ดอันนี้ทีนี้พอตัวนี้เรากำหนดเซนเตอร์กลางใช่ไหมล่ะว่าความโค้งของเราปึ๊บเวลาเราทำก็ผมกำหนดที่เดียวกันความเข้าใจก็ต้องวิ่งมาที่เดียวกันเนี่ยฮะก็คือวิ่งมาที่เดียวกันนะวิ่งมาที่เดียวกันแล้วก็เข้าไปสู่วงนี้แล้วก็ขยักต่อไปเนี่ยเวลาเราทำตัวนี้ก็มันจะมีแสงเงาเข้มตรงนี้คือมันจะต้องเหมือนกับว่ามันมีมิติไงมิติของตรงร่องกลางก็ต้องให้ค่าน้ำหนักเข้มตรงร่องมันแล้วก็อ้างอิงไปที่เปอร์เดียวกันอาร์ตอินวิทิเปอร์เดียวกันหลังจากนั้นตัวนี้ก็ทับซ้อนไม่ขีดนะทับซ้อนปลาคราฟก็เหมือนกันทับซ้อนนี่แหละแพงเลยถ้าเราช่างเก็บรายละเอียดมันก็ดูแล้วทับซ้อนร่องกลางอันนี้ผมทำส่วนนี้ร่องกลางเพื่อให้ดูการทับซ้อนเนี่ยนะใช้ความเข้าใจในเรื่องของให้ค่าพื้นผิวผมทำให้ดูทับซ้อนปุ๊บอันนี้ก็ต้องทับซ้อนกันทับซ้อนทำให้เกิดการทับซ้อนเรียลลิติกมากขึ้นแล้วก็เวลาให้ค่าแสงเงานะครับเมคเก็บอารมณ์ทับซ้อนเนี่ยทับซ้อนแล้วก็ทีนี้พวกนี้ก็เหมือนกันไม่ตัดขอบนะครับงานนี้เป็นงานแสงเงาไม่มีเส้นก็ไว้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บฝั่งนี้ล่ะทับซ้อนเหมือนกันอย่างเงี้ยปุ๊บมาจากเซตเตอร์เดียวกันไม่หายไปเนี่ยใช้การวิดนั่นแหละ
เมื่อมีน้ำหนักเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นเกล็ดก็ตีแนวเกล็ดถ้าสมมติว่าผมเห็นร่องรอยแนวเกล็ดอยู่ก็จะเป็นเกล็ดก็ทีนี้เกล็ดงูน่ะมันเป็นสามเหลี่ยมทีนี้เราก็แนวเกล็ดงูอ่ะถ้าเป็นมองตรงๆเนี่ยเกล็ดอุ้ยต่อเครื่องปัดบอกว่าแนวเกล็ดงูมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอันนี้ก็ทีนี้ก็สายกากบาทกันแบบนี้นะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันก็ออกจากก็นี่ทำถึงตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะไปรับเข้าไปสู่แนวนี่นะเข้าไปสู่แนวตัวมันพอดีหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดตรงนี้ความเข้มของเกล็ดมันเนี่ยก็เรากำหนดแสงมาฝั่งนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บตรงที่มันเป็นรายละเอียดดีเทลทีละเกล็ดดูเหมือนเกล็ดมันลึกขึ้นใช่ใช่ให้มันดูทับซ้อนนะเพราะฉะนั้นมันใช้หลักมิติกดเปอร์สเปกทีฟของมันอยู่ก็คือมันแค่เป็นทรงกระบอกไงแต่มันยังอ้างอิงไหมอ้างอิงมาแบบคือเวลาเขียนรูปมันต้องใช้กฎบังคับพวกนี้ไปเขียนมันถึงจะถูกมิติมันเนี่ยอย่างเงี้ยก็มาใส่ตรงเกล็ดซ้อนที่มันลึกเพราะฉะนั้นเราต้องดู มังกรเหมือนกันหรืออะไรพวกนี้มันจะมีทรงอยู่มีทรงคือมันเป็นเหมือนที่สายยางรัดแล้วงอเดี๋ยวนี้เราไปว่าหลักศิลปะนี่เขียนเราคอมเมนต์ตามงานนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็การซ้อนของเกล็ดมันจะไปอยู่ตรงปลายเหลี่ยมอย่างที่ว่ากำหนดแสงเงาก่อนหนึ่งจุดเนี่ยก็จะมาทำตรงที่ตรงนี้ไม่ตัดขอบนะครับซ้อนก็คือซ้อนแบบนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีขอบโครงสร้างพื้นผิวเนี่ยนะมันจะเป็นระเบียบของมันละซ้อนก็คือต้องซ้อนของมันเพราะฉะนั้นเราเริ่มจะต้องคำนึงถึงแล้วก็คือทำพื้นผิวให้มันหมดเนี่ยผมก็จะทำมันก็จะได้มิติของมันเองเนี่ยนะมิติของการทับซ้อนมันด้วยอัตโนมัติเห็นฮะเข้มฝั่งนี้เนี่ยคือเข้มฝั่งนี้ปึ๊บเข้มฝั่งนี้ไงซ้อนเก็บซ้อนอย่างเงี้ยก็ไล่มาทีนี้เราก็เก็บเริ่มเก็บตัวนี้ก็เหมือนกันทีนี้มันโดนความวาวจากข้างบนไงนะมันจะเข้ามาตรงจุดนี้พอดีเนี่ยไม่ให้มันตัดขอบนะครับไม่งั้นขอบโครงสร้างมันไม่ได้ในเรื่องของพื้นความเป็นเกล็ดของมันเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มไล่มาอยู่ที่ช่างแล้วทีนี้ผมจะใช้เข็มเบอร์7เนี่ยไปทำอันนั้นเลยก็คือนี่ก็เหมือนกันไล่เป็นตัวเลยเนี่ยปึ๊บไล่มาปึ๊บพวกอย่างเงี้ยปึ๊บโค้งเข้ามาตัดกากบาทรับกันอ้างเซนเตอร์แนวเดียวกันหลังจากนั้นใช้เข็มแบนอันนี้คือเรายังไม่ได้ลองโครงสร้างแสงเงาเอา
ช่ตัวไหนอ๋อผิดหลังจากนั้นเมื่อทำพื้นผิวเสร็จมันแบนอยู่มันยังแบนอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่โครงสร้างมันโครงสร้างแสงเงาทีนี้ผมก็จะทำรายละเอียดอย่างนี้ใช้สีอ่อนถ้าไม่มั่นใจก็ใช้แสงเงาอ่อนก่อนข้อดีของเอ้ยข้อเสียของก้านเป็นนี้แหละก็คือปรับบ่อยนี่แหละถ้าเครื่องแพงมันก็เป็นไงหมุนแก๊ก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 เป็นของปักอ่ะเครื่องดีเลยได้ความสะดวกรวดเร็วเลยมันได้ความสะดวกหลังจากนั้นเราใช้หน้าเข็มแม่นยำเงาเนี่ยอย่างเงี้ยรูปโครงสร้างแสงเงาก่อนรูปโครงสร้างแสงเงาให้มันได้มิตินะครับทีนี้เรากำหนดแสงมาแล้วปุ๊บโครงสร้างแสงเงารอบแรกก็คือคัดเคลือบทับไปก่อนเพื่อเราจะได้ไม่งงมิติผมก็จะเคลือบทับแบบนี้ไปก่อนนะก็คือเคลือบทับเพื่อให้มันเกิดเหลี่ยมรับแสงต่างๆเนี่ยก็คือเนี่ยตรงนี้มันคือเลขาคณิตที่วอลเข้าไปนะเราก็เคลือบทับเพื่อให้มันเกิดแสงเงาแบบจุดประทะแสงจุดรับแสงจุดอับแสงเนี่ยนะผมก็เคลือบทับไปเลยนะเริ่มกำหนดแสงเงามาปุ๊บเราเริ่มใส่ไม่งั้นงานแบนเนี่ยมองให้เป็นเลขาคณิตครับตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นมันเป็นโค้งเว้าสันแสงเหลี่ยมแสงมากขึ้นเนี่ยเคลือบทับอันนี้คือเรียกว่าเคลือบโครงสร้างแสงเงาผมก็ดูปุ๊บงานจะเริ่มเป็นเรียลลิติกมากขึ้นตรงนี้มันบิดออกมาเห็นไหมมันบิดปุ๊บกดออกให้มันหันไปทางของมันด้วยการอ้างอิงเส้นเคนเตอร์จะงานเงาใช่ไหมครูใช่งานเงาทีนี้ทำพื้นผิวงานเงาที่เป็นพื้นผิวซ้ำๆกันไงพวกเกียรติพวกไหลนักเรียนก็จะได้เป็นเมฆได้ทีนี้มันจะเริ่มเป็นมิติมากขึ้นด้านใต้ล่ะแสงปาดตกกระทบเนี่ยผมก็จะดูเอาจุ่มผิดอีกแล้วยังไปอยู่นู่นยังจุ่มผิดอยู่ลองพื้นออกมาเราต้องกำหนดแสงให้ชัดเจนว่าแสงเข้าเนี่ยเข้าตรงไหนเลยนะครับไม่ใช่ว่าแสงเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวจะวาดรูปแบบไม่เข้าใจว่าแสงหลักนะที่มันเข้าเนี่ยเข้าตรงไหนมันผมจับไฟฉายส่องคือเข้าตรงเนี้ยปึ๊บตรงนี้ต้องเงาไงคือเงาหัวงูบางใช่อย่างเงี้ยเราก็ต้องนะเป็นเงาหัวงูเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมกำหนดแสงให้เห็นว่าแสงเข้ามาแบบอย่างชัดเจนเลยว่าเข้าฝั่งนี้ปะทะมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไล่น้ำหนักออกมาตอนนี้เราเคลือบทับพื้นผิวไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันอยู่ที่เราเคลือบทับพื้นผิวไปเลยมิติของมันจะเกิดขึ้นเองเหมือนปรับภาพ Photoshop นะหัวงูก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมหน่อยมีร่องรอยความเป็นหลังจากนั้นแสงคอนทราสต์ตัดปล่อยเลยปล่อยสว่างเพราะว่าตรงนี้มันโดนแสงไล่น้ำหนักออกนะถ้าสมมติว่าคือเราต้องนึกความเป็นจริงนะผมกำหนดแสงขึ้นมาใหม่คือเข้ามาให้มันปะทะให้มันชัดมุมขึ้นเมื่อเรากำหนดให้มันชัดมุมขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะผมเคลือบเลยตรงนี้ดำก็แล้วแต่ช่างคือมันมีร่องรอยอยู่แต่มันไม่หายไปนะครับบางคนเจอเงามืดเนี้ยตัดเลยกลายเป็นว่าอ้าวเกล็ดมันร่องรอยของเกล็ดหายไปไหนใช่ไหมฮะอันนี้มันเรามาเคลือบเอาทีหลังมิติของแสงเงาเนี่ยมันจะหายไปของมันเองแต่ผมก็ดูปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยนะกำหนดจุดประทะแสงหลังจากนั้นก็มันจะเริ่มเป็นมิติทีนี้ความกลมของมันเนี่ย
ความกลมของวัตถุก็ต้องเคลือบใส่เพราะฉะนั้นงานเราหนึ่งงานครับไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยจุดปะทะแสงมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้ตรงนี้ผมเคลือบลงเพราะว่ามันอยู่ด้านข้างคือเราจะมองไม่เห็นแสงเงาอ่อนๆพวกนี้นะฮะที่ผมเมคได้เนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจไปที่เหลี่ยมรับ1ความเป็นเรขาคณิต2ไฟที่มันส่องเข้าผมชี้จุดมันเลยว่ามันส่องเข้าตรงนี้หลังจากนั้นมิติต่างๆเนี่ยมันจะต้องอย่างเช่นตัวนี้เงามืดลงไปอีกต้องกำหนดไฟเป็น1วงพอครับเราต้องกำหนดว่าไฟเข้าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหลอดไฟคือใกล้ไกลขนาดไหนใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะเก็บดีเทลไม่ถึงอันนี้ผมเคลือบลงละเนี่ยเคลือบปึ๊บเคลือบอัตโนมัติละเห็นไหมฮะเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่ามันใกล้ตรงนี้ไฟมันก็จะเริ่มลดค่าสีด้วยน้ำมันก็จะเป็นเรียลลิติกมากขึ้นเนี่ยตัวนี้หัวมันดูมันต้องเป็นสามเหลี่ยมหน่อยเห็นไหมมืดผมก็ไม่กลัวเพราะว่าด้วยโครงสร้างแสงเงาของมันอ่ะมันจะไปทำให้เจ็ดนะอยู่ในระดับต่างๆแทนทีนี้ถ้ามันดีเทลละเอียดแบบเนี้ยผมจะใช้อันนี้ให้ดูว่าภาพเล็กเนี่ยจะสับยากกว่าภาพใหญ่แต่ว่าถ้าเราไปเจอจริงเราเจอภาพเนี่ยเจ็ดมันจะใหญ่กว่านี้นะหน่อยนึงถ้าเกล็ดเล็กๆเคลือบเท่านี้จบเลยถ้าเกล็ดใหญ่เราเก็บแบบนี้ด้วยดันหน้าเข็มเฉียงสามเหลี่ยมนะผมจะเก็บแบบนี้ทีละเกล็ดเห็นไหมใช้หน้าเข็มดันเขายอมจ่ายแพงๆเพราะว่าการเก็บดีเทลของช่างแบบนี้ใช้หน้าเข็มยกสามเหลี่ยมดันเพื่อให้มันเกิดเป็นมิติเกล็ดก็คือถ้าเป็นตัวนี้เหมือนกันเงามืดก็ใช้วิธีการเฉียงสามเหลี่ยมดันมันจะมีแสงเงาไงก็ยกฝั่งหนึ่งอ่อนเนี่ยฝั่งหนึ่งอ่อนฝั่งคือยกสามเหลี่ยมเข็มยกสามเหลี่ยมเข็มยกสามเหลี่ยมเข็มเนี่ยยกสามเหลี่ยมคุณก็คือการยกสามเหลี่ยมแบบนี้ฝั่งหนึ่งมันจะเข้มเห็นไหมฝั่งนึงมันจะอ่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ก็คือปล่อยเข็มลอยแล้วยกสามเหลี่ยมช่วยมันจะได้แสงเงาในเกล็ดนุ่มทีเดียวเลยเห็นไหมฮะมันจะนุ่มไปในตัวทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาพใหญ่ๆเราควรจะเก็บรายละเอียดแบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นภาพเล็กๆเราเคลือบโครงสร้างแบบที่ผมทำเมื่อกี้เคลือบทำเกล็ดแบบนี้เสร็จเคลือบก็ใกล้เคียงแล้วเพราะมันภาพเล็กถ้าเป็นภาพใหญ่ก็ให้ถ้ามันเก็บได้นะครับควรเก็บอย่างเงี้ยเรียลลิสติกไงถ้าเป็นเก็บได้ก็ควรจะเอียงคือเก็บรายละเอียดพื้นผิวให้มันชัดขึ้นนะผมก็จะเก็บอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นนะครับไม่ปล่อยพื้นผิวถ้าปล่อยพื้นผิวมากงานไม่มีฟิลลิ่งนะเหมือนปล่อยพื้นผิวขนนกออกไม่ได้พวกนี้ก็เก็บหมดนะเอียงสามเหลี่ยมงานสักเข้มสวยกว่างานโป่งนะครับลองดูหลายชิ้นเลยงานสักเนี่ยสีที่เข้มๆแสงเงาแน่นๆอย่างเงี้ยมันจะดูเต็มกว่าการปล่อยพื้นที่โป่งแบบเนี้ยใช่ไหมครับมันจะดูรายละเอียดในเรื่องของตัวงานเนี่ยมันจะดูแน่นกว่าอย่างเงี้ยเคลือบหลังจากนั้นใช้กล้องมือถือเช็คเพื่อเช็คโครงสร้างแสงเงาทีนี้ผมก็จะดูว่าเปอร์ของคุณตูนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเปอร์เอามันเพี้ยนหลายจุดอยู่อย่างเงี้ยพวกคือมันมีเปอร์ที่ขัดแย้งตาแล้วก็แสงอย่างเงี้ยมันตรงเนี้ยมันควรจะโดนบังเนี่ยมันควรจะโดนชิ้นนี้บังก็ต้องเคลือบมันลงไปใช่ไหมครับสมมติว่าเรากำหนดแสงมานะอันนี้ผมไม่รู้ว่าแสงเข้าหลักเข้าตรงไหนแต่ถ้าผมกำหนดมาแล้วเนี่ยจุดทางเดียวกันปะนี้ก็ควรจะโดนบังแล้วก็ตัวอาจจะเอี้ยวออกมาท้องก็ต้องควรจะเคลือบเข้าไปเนี่ยท้องเนี่ยควรจะเคลือบทำพื้นผิวเสร็จแบบนี้ก็คือเป็นชิ้นผมจะเอียงสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยดันเอียงสามเหลี่ยมแล้วก็ดันออกมาเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยก็คือใช้การเอียงสามเหลี่ยมเข็มปุ๊บ
ดันอ้างอิงไปตามแนวเส้นเปอร์นะเส้นเปอร์ของอย่างเงี้ยเนี่ยปึ๊บดันมาผมดูเปอร์ใหม่เนี่ยเส้นเปอร์วิ่งไปแนววงกลมเดียวกันนะจริงมันต้องไปแนวนี้ด้วยกันนะปึ๊บใส่ไปที่เดียวกันหลังจากนั้นก็เกล็ดพวกนี้ก็บิดไปตามแบบอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ค่อยมาใช้เข็มแบนเนี่ยเข็มแบนจิกถ้าผมทำก็คือเข็มแบนจิกแค่นี้พอเลยซ้ำๆกันจิกสามเหลี่ยมปึ๊บดันเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยใช้สามเหลี่ยมปึ๊บดันแบบนี้เลยมันเป็นพื้นที่ซ้ำๆเราควรใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับล็อกอุปกรณ์มันจะได้ไม่ล้มไปล้มมามันจะเป็นแนวเดียวกันหมดนะฮะพื้นที่ซ้ำๆให้เราขึ้นหน้าเข็มยังไงแล้วก็ขึ้นเหมือนกันให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นล็อกทั้งงานเลยเหมือนกันเนี่ยฮะผมล็อกทั้งงานเลยอย่างนี้ปึ๊บสามเหลี่ยมปึ๊บดันเนี่ยดันเนี่ยไล่มาตามปืนมันจะเริ่มเป็นมิติที่มากขึ้นเนี่ยถ้าภาพใหญ่ก็จะวาดง่ายกว่านี้เนี่ยฮะดันนะมันจะต้องอ้างอิงมาปึ๊บมาเปอร์นี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องเปอร์ปึ๊บเปอร์มันอยู่แนวนี้นะอันนี้เปอร์ของคุณตูนอ่ะมันล้มมันเพี้ยนไปนิดนึงนะมันขึ้นไปสูงก็อันนี้ต้องเราต้องไปเรียนเปอร์ครับไม่เป็นไรนะผมก็ต้องดูเซตเตอร์เดียวกันคือเช็คเปอร์เนี่ยทีนี้มันก็จะเป็นไงคือมันจะบิดหน้ามันถูกต้องละนะเกล็ดมันก็จะรีบจะยับมาฝั่งนี้แล้วก็เคลือบตรงนี้ลงแต่เก่งมากนะเนี่ยครับไม่ได้ลอกลายด้วย ใช่ไหมไม่ได้ลอกลายเอ๊ะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ได้ลอกลายเนาะแล้วไม่ได้เรียนเปอร์มาด้วยไม่ได้เช็คเปอร์อะไรครับเพราะฉะนั้นถือว่าดูจากภาพเลยดูจากภาพเพราะฉะนั้นคือหลายคนน่ะทำได้แค่หลายคนน่ะไม่ได้เรียนเปอร์ผมอ่ะก็เลยว่ามันไม่ได้ใช่ว่าเรื่องยากเรื่องอัศจรรย์นะแค่เราไม่ได้เรียนตัวนี้มาทีนี้ผมก็กำหนดแสงใช่ไหมล่ะแล้วก็มาใส่อย่าลืมว่าวัตถุวาวเนี่ยต้องให้แสงคอนทราสต์ระยิบระยับเข้าไปถ้ามีสีขาวเราเป็นไงใส่สีขาวสกิดเข้าไปตรงอย่างเงี้ยที่มันปะทะแสงเนี่ยระยิบระยับเนี่ยผมก็เริ่มใส่นะมันจะเริ่มเป็นเรียลลิติกมากขึ้นก็คืองานมันจะเริ่มดูการโค้งเอาที่ชั่วหมดทีนี้เราอันนี้ที่ผมเก็บส่วนนี้นี่คือหนึ่งคือการให้ค่าของอันนี้ผมไม่ได้ดูแบบนะถ้าเราดูแบบเนี่ยมันจะต้องคืออนาโตมีต่างๆอะไรพวกนี้มันจะมีเฉพาะทีนี้อันนี้สต็อปเลยครับ